ใช่ไหมครับไหนครับเราลองเพลงกันไป3 รอบแล้วใช่ไหมครับ
สามรอบที่สี่ครับรอบนี้รอบที่สี่ผมได้มีโอกาสได้เจอแฟนคลับของพี่เบิร์ดเยอะแยะมากมายเลยครับคืนนี้ผมขออนุญาตแนะนำแฟนคลับของผมด้วยได้ไหมครับได้เกียรติผมได้มาขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดครับผมเพราะน้องเป็นเด็กดีครับน้องเป็นเด็กดีแล้วน้องเราก็ได้นะครับน้องเราก็ได้นะครับพี่เบิร์ดพูดว่าอ๋อใช่พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดบอกว่าผลิตบอกว่าพี่เบิร์ดครับผมขอขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดบ้างได้ไหมครับจะมีโอกาสไหมนะพี่เบิร์ดบอกว่าได้สิแต่ยูต้องเป็นเด็กดีก่อนใช่ครับพี่เบิร์ดต้องบอกว่าเด็กดีเมื่อไหร่เราได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่แน่นอนวันนี้ผมมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วแสดงว่าคุณดีเป็นเด็กดีครับไม่ใช่ไม่มาสายใช่แล้วเขาเหมือนซ้อมนะครับเขามาซ้อมร้องซ้อมเต้นนะครับตั้งแต่ก่อนเวลาด้วยครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมเปียกปอนเหงื่อแตกพักๆเลยไม่เคยเห็นเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยครับผมก็แหมสำหรับพี่เบิร์ดผมต้องเต็มที่ขนาดนี้แล้วครับแต่ผมจะต้องขอเรียกพี่เบิร์ดสักนิดนึงนะครับว่าคือครับอยากให้พี่เบิร์ดร้องเพลงผมซะหน่อยพี่เบิร์ดร้องเพลงจะบ้างไหมครับพี่เบิร์ดมีทุกคนอยากฟังเพลงของผมที่พี่เบิร์ดร้องไหมครับอยากไหมครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมขออนุญาตให้พี่เบิร์ดร้องเพลงนี้ของผมได้ไหมครับเพลงอะไรวะชื่อเพลงไม่มีใครรู้มันเป็นเพลงที่เบิร์ดช่วยนะครับลุงครับทุกคนช่วยกันครับช่วยครับอยากจะทำเวลา
สองใจจะเติมใจให้กันทำให้ชวนฝันเติมรักกันเรื่อยไปต่อจากวันนี้จะอีกนานมากแต่จะมันคงเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักถึงจะจากที่ได้รับคนนี้เขาเสียง